เวลาดูหนังนะคะหนึ่งในฉากที่ดูแล้วฟินมากๆเลยเนี่ยก็คือการทำอาหารค่ะดังนั้นหนังที่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยเป็นอีกแนวที่แอนมาชอบมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาจากการดูอนิเมะแนวทำอาหารก่อนอย่างโซมะยอดคุกแดนมังกรเจปังร้านอาหารต่างโลก4เรื่องเนี่ยคือแบบชอบสุดๆค่ะแต่ว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะเชื่อว่าส่วนมากอ่ะชอบดูอนิเมะแนวทำอาหารใช่ไหมไม่ก็ซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับอาหารอย่างแดจังกึมอะไรอย่างนี้แต่หนังฝรั่งที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยแหละก็คือสนุกไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายแนวด้วยเป็นการทำอาหารที่ใส่เรื่องราวของชีวิตคนลงไปด้วยนะคะคือดูแล้วเนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจดีๆกลับไปด้วยนอกจากความหิวนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำหนังอาหารที่ชอบ7เรื่องด้วยกันค่ะคลิปที่แล้วนะคะเป็นหนังแฟชั่นที่ชอบเนอะคราวนี้เป็นแนวที่ชอบอีกแนวนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะสำหรับใครที่รอคลิปแฮร์รี่อยู่คือมันยอดวิวดีมากๆนะคะแอนมาจะทำต่อไปเรื่อยๆแหละแต่หัวข้อหนังในดวงใจนะคะก็คือเหมือนเราได้พักเบรกจากการทำข้อมูลหนักๆก็แล้วกันเนาะเอาล่ะเอาเป็นว่า7หนังอาหารในดวงใจของแอนมาจะมีเรื่องอะไรบ้างตามไปหิวพร้อมๆกันเลยI was 16, I quit school. I saved just enough for a one-way ticket to Paris. Burn ในปี 2015เรื่องนี้นะคะจะได้เห็นการทำงานในครัวของร้านอาหารหรูแล้วก็ความหล่อแบบแบดบอยของแบดดี้คูเปอร์นะคะแล้วก็มีกลิ่นความวายนิดๆให้ฟินกันด้วยนะคะเรื่องราวของเชฟเก่งคนหนึ่งค่ะที่เคยใช้ชีวิตเหลวแหลกมาก่อนอดัมโจนส์ค่ะเขาติดยาแล้วก็มีหนี้สินรุงรังเลยจึงอยากจะตั้งหลักชีวิตใหม่ด้วยการมาเป็นเชฟค่ะและตั้งเป้าว่าจะคว้าดาวมิชลินดวงที่3มาให้ได้อดัมเดินทางมาลอนดอนเพื่อมาขอทำงานกับโทนี่ผู้จัดการร้านอาหารในโรงแรมหรูค่ะเพื่อนเก่าที่เคยเปิดร้านอาหารด้วยกันในปารีสและแอบรักอดัมมานานมากค่ะอดัมเข้ามาเป็นเชฟในครัวของโทนี่นะคะแล้วก็ฟอร์มทีมเชฟขึ้นมาใหม่โดยได้เฮเลนาสาวเก่งที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยมาเป็นผู้ช่วยเชฟค่ะเราจะได้เห็นปัญหาต่างๆในครัวของร้านอาหารใหญ่ปัญหาภายในของเชฟที่พร้อมจะหักกันเสมอค่ะและความใจร้อนความดุของอดัมให้อารมณ์เหมือนกอร์ดอนแรมซี่ในรายการ Hell Kitchen เรื่องนี้นะคะดาราดังๆมาเป็นแขกรับเชิญเยอะมากค่ะทั้งอูมาเทอร์แมนเอมม่าทอมสันและลิลลี่เจมส์ค่ะอะไรเดวิดบอกว่าเอสคาโก้มันเชยไปแล้วกินครบอ่ะชอบฉากนี้ If your food is anything like your music, I suggest you turn it down. The 100 Foot Journey ในปี 2014เรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นทั้งอาหารฝรั่งเศสและอาหารอินเดียค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของร้านอาหารแข่งกันค่ะมันสนุกตรงนี้แหละแล้วก็มีความโรแมนติกสอดแทรกอยู่ด้วยนะคะเรื่องราวของครอบครัวอินเดียที่เดินทางจากบ้านเกิดมุมไบเพื่อมาเปิดร้านอาหารในยุโรปค่ะแต่ด้วยอุปสรรคในการเดินทางทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมาติดอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสและที่นั่นเองค่ะพวกเขาตัดสินใจเปิดร้านอาหารอินเดียตรงข้ามภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ซะเลยโอ้โหแม้แต่คนดูยังคิดเลยว่าอาหารอินเดียจะไปสู้อาหาร5ดาวของฝรั่งเศสได้ยังไงแต่ฮัสซันลูกชายของครอบครัวอินเดียที่เป็นจอมอัจฉริยะด้านอาหารไม่ยอมแพ้ค่ะเขาสู้สุดตัวเพื่อยกระดับอาหารของเขาแถมยังไปปิ๊งกับเชฟสาวในภัตตาคารคู่แข่งฝั่งตรงข้ามอีกด้วยหนังเรื่องนี้นะคะอบอวลไปด้วยความโรแมนติกและแสดงให้เห็นว่าศิลปะการทำอาหารนั้นไร้พรมแดนค่ะและบอกเลยว่าเราจะตกหลุมรักหนุ่มอินเดียก็เพราะหนังเรื่องนี้นี่แหละ Voilà The 5 sauces of French cuisineYou made this? Yeah. Try it. Yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now. From this love, we will take a break, no. From this love. Chef, ในปี 2014
หนังอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารในร้านหรูระดับมิชลินสตาร์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ได้ซาบซึ้งไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกด้วยเรื่องราวของคาร์ลแคสเปอร์เชฟดังประจำร้านอาหารหรูค่ะที่โดนบล็อกเกอร์นักวิจารณ์อาหารโพสต์ด่าเละเลยค่ะเชฟคาร์ลตบะแตกค่ะเหวี่ยงนักวิจารณ์กลางร้านอาหารเลยและคลิปของเขาเนี่ยก็ถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลจนชื่อเสียงป่นปีค่ะในขณะที่เขาต้องออกจากงานเขาก็ต้องสานสัมพันธ์กับลูกชายวัย10ขวบเพอร์ซี่ที่อยู่กับภรรยาที่เพิ่งหย่ากันค่ะในสายตาของเพอร์ซี่นั้นพ่อของเขาคือฮีโร่ค่ะเขาอยากทำอาหารเก่งแบบพ่อสุดท้ายคราวได้เริ่มทำฟู้ดทรัคร้านอาหารเคลื่อนที่ด้วยรถบรรทุกและได้ลูกชายมาคอยเป็นผู้ช่วยค่ะนอกจากหนังจะมีฉากอาหารสตรีทฟู้ดชีสเยิ้มๆให้เราได้น้ำลายหกแล้วเนี่ยหนังยังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกได้ดีมากๆค่ะแอดว่าพ่อแบบคาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีสมบูรณ์แบบ 100% นะแต่ว่าพ่อที่ถูกลูกมองว่าเป็นไอดอลแบบนี้ได้เนี่ยแอดว่าคนแบบนี้แหละที่เจ๋งมากๆค่ะเรื่องนี้คือดูเมื่อนานมาแล้วมากๆเลยแต่ว่าก่อนจะทำคลิปนี้แอดดูซ้ำอีกรอบนึงยังน้ำตาซึมเหมือนเดิมเลยค่ะคงเพราะว่าเราเนี่ยนานๆจะเจอพ่อสักทีเหมือนกับเด็กผู้ชายในเรื่องด้วยแหละแล้วเราก็ชอบที่หนังโชว์ความเป็นสตรีทฟู้ดค่ะหนังเรื่องอื่นเนี่ยจะโชว์อาหารในภัตตาคารหรูๆนะแต่สำหรับแอดมาเนี่ยอาหารสตรีทฟู้ดคือ the best ที่สุดแล้วอะเสน่ห์มันอยู่ที่เราได้ยืนรอคิวได้กลิ่นอาหารลอยมาจากข้างทางได้เห็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาทำอาหารโชว์ให้เห็นแบบสดๆมันเป็นฟิลที่อาหารหรูในภัตตาคารทำไม่ได้แบบเนี้ยมันไม่ได้ฟิลได้เสน่ห์แบบนี้ไงเรื่องนี้นะคะได้จอห์นเฟฟโรที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทแฮปปี้คนขับรถของโทนี่สตาร์คผู้กำกับที่ส่งให้หนังมาเวลโด่งดังเป็นพลุแตกเรื่องนี้นะคะเขารับบทนำทั้งเขียนบทและกำกับเองด้วยจากความชื่นชอบในการทำอาหารสตรีทฟู้ดค่ะซึ่งในปีก่อนนะคะจอห์นเขาก็ได้ทำ The Chef Show เป็นรายการทำอาหารสั้นๆลง Netflix แล้วก็ชวนเพื่อนๆดาราใน Marvel เนี่ยมากินด้วยค่ะ Julie and Julia ในปี2009หนังเป็นแนวปลุกพลังในการทำสิ่งที่รักหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงทั้งจูลี่และจูเลียเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงค่ะทั้งสองคือผู้หญิงที่รักในการทำอาหารและสูตรอาหารของทั้งสองเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้แก่พวกเธอนะคะเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละยุคคนละสมัยค่ะจูเลียภรรยานักการทูตผู้ริเริ่มสูตรอาหารฝรั่งเศสแบบง่ายๆเพื่อแม่บ้านชาวอเมริกันค่ะเธอโด่งดังจากรายการทำอาหารในยุค70ส่วนจูลี่คือบล็อกเกอร์สาวที่หยิบเอาสูตรของจูเลียมาลองทำที่บ้านแล้วก็บันทึกลงในบล็อกของเธอค่ะจนโด่งดังแล้วก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะทั้งสองแทบจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยค่ะแต่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทั้งคู่จูเลียเนี่ยอยู่ในยุคที่อยากทำตำราอาหารค่ะแต่ว่ามีอุปสรรคมากมายที่แม่บ้านในยุคนั้นเนี่ยถูกกีดกันในการตีพิมพ์หนังสือส่วนจูลี่เนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์จนลืมให้ความสำคัญกับโลกแห่งความเป็นจริงไปค่ะหนังเรียบเรียงเนื้อเรื่องตัดสลับไปสลับมาระหว่างชีวิตของจูลี่และจูเลียได้ดีมากๆแถมได้นักแสดงระดับใหญ่อย่างเมริลสตีฟและเอมี่อดัมส์มาถ่ายทอดบทบาทของหญิงสาว2ยุคที่รักในการทำอาหารให้เราได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งแต่ถ้าไม่ได้ลองพยายามเนี่ยก็ไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ค่ะฉากอาหารในเรื่องนะคะก็จะเป็นอาหารฝรั่งแบบโฮมเมดดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะ Can you taste something that's delicious beyond imagining and you say what is in this The answer is always going to be butter ช็อกโกแลตในปี2000เรื่องราวของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและเคร่งศาสนาโดยมีนายกเทศมนตรีคอยกำหนดทิศทางและวางกรอบกติกาให้คนในเมืองค่ะทำให้บางชีวิตเนี่ยต้องอยู่อย่างอึดอัดและไม่สามารถมีปากเสียงใดๆได้จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะขณะที่ผู้คนในเมืองเนี่ยพากันถือศีลอดก็ได้มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินทางมาเช่าบ้านในเมืองเพื่อเปิดร้านขายช็อกโกแลตค่ะท่ามกลางสังคมเคร่งศาสนาในช่วงถือศีลอดช็อกโกแลตได้เข้ามาเยียวยาคนในเมืองให้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนทำให้นายกเทศมนตรีไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นช็อกโกแลตและวิธีทำตามแบบต้นตำรับจากชนเผ่ามายาแล้วเรายังได้เห็นป่าเดฟจอห์นนี่เดฟในบทยิปซีหนุ่มเร่ร่อนในช่วงที่ป่าดูเท่สุดๆเลยแหละ
รื่องนี้อันมาก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เมื่อหลายปีมาก่อนนู้นแล้วสมัยที่ไมค์ยังเสียงแตกอยู่เลยก็ลองไปกดดูกันได้นะคะตรงตัวไอด้านบนเลย What makes you so sure? Go on, taste it. No Reservation ในปี 2007 เรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกอบอุ่นเรื่องราวของเชฟ2คนกับการทำงานและการใช้ชีวิตค่ะเรื่องราวของเคทเชฟสาวหน้านิ่งที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารดังประจำเมืองในครัวของเธอทุกอย่างต้องเนียบและเพอร์เฟคค่ะจนกระทั่งการเสียชีวิตของน้องสาวทำให้เธอต้องรับหลานสาววัย8ขวบมาดูแลทั้งที่ดูจากลักษณะของเธอแล้วไม่น่าจะชอบเด็กเอาซะเลยค่ะเธอต้องปรับตัวให้เข้ากับโซอี้หลานสาวที่เพิ่งเสียแม่ไปและบางครั้งเธอก็ยุ่งมากจนต้องเอาโซอี้มาอยู่ในครัวด้วยและด้วยเหตุนี้เองเจ้าของร้านจึงต้องจ้างเชฟเพิ่มอีกคนหนึ่งมาช่วยค่ะนั่นก็คือนิโคลัสเชฟหนุ่มหล่ออารมณ์ดีที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องในครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะมาช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเชฟสาวหน้านิ่งและหลานสาวตัวน้อยด้วยค่ะหนังไม่ได้เน้นดราม่ามากโชว์อาหารนิดหน่อยแต่อบอุ่นน่ารักไปกับอบิเกลนักแสดงเด็กจากซอมบี้แลนด์ที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในวัยน่ารักมากๆค่ะ You're crossing the line. Look, your spoon's in my territory. Winter はカレーやスパゲティに。Little Forest ในปี2014และ2015หนังญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะนะคะแต่ที่ประทับใจเรื่องนี้มากที่สุดแล้วก็ขอเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาอาหารฝรั่งทั้งหมดเนี่ยเพราะเป็นการทำอาหารแบบโฮมเมดผลผลิตเก็บสดๆจากไร่ค่ะเรื่องราวของอิจิโกะสาววัยรุ่นที่ชีวิตในเมืองพังจึงต้องกลับมาพักใจที่บ้านเกิดโคโมริเมืองเล็กๆในหุบเขาแถบชนบทถ้าใครได้ดู Only Yesterday อนิเมะจากสตูดิโอจิบลิจะรู้ว่าสตอรี่มันคล้ายๆกันมากเลยค่ะเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยจะดำเนินไปเป็นพาร์ทเล็กๆผ่านเมนูอาหารต่างๆและผลผลิตที่อิจิโกะเก็บเกี่ยวสดๆค่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนทำให้เราได้ดู ASMR การทำอาหารหั่นผักรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวพืชผลจากสวนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะหนังจะแบ่งเป็น2ตอนคือช่วงฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงและอีกตอนหนึ่งก็คือฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิค่ะ Little Forest เนี่ยไม่เชิงเป็นหนังที่มีเรื่องราวหรือว่าตัวละครอะไรมากมายนะคะมีนางเอกที่พยุงเรื่องเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาพูดคุยบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราว่าเป็นพวกพืชผลที่อิจิโกะเก็บเกี่ยวค่ะจะมีเสียงอิจิโกะคอยเล่าเรื่องราวของพวกมันอยู่ตลอดแต่ละเมนูอาหารที่อิจิโกะทำก็จะเล่าย้อนไปถึงช่วงอดีตของเธอฉากอาหารเรื่องนี้เนี่ยต่างจากหนังอาหารทุกๆเรื่องที่เคยดูมาค่ะมันละเอียดอ่อนมากอย่างเช่นการทำแยมเนี่ยนางเอกก็จะเล่าไปตั้งแต่ตอนเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มาล้างใส่ส่วนผสมไปยันอบขนมปังมากินกับแยมเลยค่ะเรียกได้ว่าแต่ละเมนูเนี่ยโฮมเมดทุกอย่างจนมีมุกตลกเล็กๆว่านางเอกเนี่ยทำถั่วปั่นผสมช็อกโกแลตคือนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีนูเทลล่าค่ะนูเทลล่าという商品名のチョコレートとヘーゼルナッツのペーストが世界中で売られていると知ったのは。ペーストレジスタンス、very special, very well. ขอแถมปิดท้ายนะคะด้วยการ์ตูนแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือลาทาทูอิพ่อครัวตัวจี๊ดในปี2007ค่ะจริงๆจะแนะนำหนังแค่7เรื่องแหละแต่ชอบเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าชอบคาแรคเตอร์ของเลมี่หนูที่มีพรสวรรค์ในการลิ้มรสอาหารค่ะแอดมาชอบที่เขาใช้ตัวเอกเป็นหนูที่ดูเหมือนจะกินอะไรก็ได้ที่เป็นของเน่าเสียจากขยะแต่กลับสร้างให้มันเนี่ยมีเทสในการทำอาหารค่ะแล้วชื่อเรื่องเนี่ยก็มาจากเมนูอาหารฝรั่งเศสที่หรูมากๆจนไม่คิดว่าหนูสกปรกตัวเล็กๆในท่อน้ำเนี่ยจะทำมันขึ้นมาได้ค่ะมันสร้างแรงบันดาลใจว่าถึงแม้เราจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เราก็สามารถรังสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงค่ะ
โอ้โหเฉียบ